ใจรายได้หลักล้านกับคอร์สฝึกอบรมผ่านอีเบฟรีทุกวันเสาร์สนใจลงทะเบียนได้ที่02-539-5512หรือทาง www.wisethailand.com กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะผมจากหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นมีคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเรียกร้องมา บอกว่าอยากจะให้เอาสินค้ามาโชว์กันเยอะๆนะครับอาจารย์โจวันนี้ทางอาจารย์โจก็เลยขนสินค้ามาเรียกน้ำย่อยให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ดูกันด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมและเดี๋ยวเราจะมาแบทเทิลกันใช่ไหมอาจารย์ใช่แล้วครับวันนี้อาจารย์มีอะไรมาโชว์บ้างครับดูว่าของใครจะเด็ดกว่ากันทำกำไรได้มากกว่ากันได้ครับอาจารย์ตัวแรกเลยครับคุณมิ้นครับกวนอิมครับกวนอิมครับครับมีคนบอกว่ากวนอิมขายได้ด้วยหรือครับนะครับจริงๆมีคนที่ใช้กวนอิมแล้วก็ปรากฏว่าติดใจแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศอันนี้คือเอาไว้บูชาพระหรือเปล่าครับอาจารย์ไม่ใช่ครับอันนี้หมายถึงครีมอ๋อครีมหน้าขาวทั้งหลายด้วยครับครับคุณรู้ไหมครับที่ท้องตลาดเนี่ย10 บาท10บาทครับผมแต่ปรากฏว่าใน eBay เนี่ยมีคนเอาไปขายเท่าไหร่ครับอาจารย์2ชิ้นนะครับ2ชิ้นอยู่ที่110บาทครับ110บาทครับต้นทุนก้อนเท่าไหร่นะอาจารย์ก้อนละ10บาทก้อนละ10บาทครับผม2ก้อนได้110บาทใช่แล้วโอ้อันนี้คือสินค้าที่ผมอยากให้มีภาพประกอบด้วยนะครับเนาะในรายการของเรานะครับโอเคนี่คือตัวแรกเลยที่อยากจะให้ผู้ชมเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสามารถทำกำไรได้ 400-500% เลยนะนะครับแล้วเราต้องเขียนอธิบายไปด้วยใช่ไหมครับใช่สังเกตไหมครับว่าขายไปแล้วนะครับ14ครั้งนะครับตรงนี้ร้อยกว่าบาทนะครับครับผมอันนี้ก็คือเขียนทับศัพท์เลยกวนอิมอิมอย่างนี้เลยกวนอิมอย่างนี้เลยอันนี้2กระปุกนะครับโอ้ขายไป14อันแล้วแล้วคุณมิ้นมีอะไรเด็ดๆบ้างครับผมไม่ต้องผมบ้างดีกว่าแน่นอนครับอันนี้เป็นสินค้าที่ผมใช้ประจำเลยนะครับผมเป็นแว็กทาผมโอ้ใช้ประจำเลยเหรอครับใช่ครับคือพอดีเป็นคนผมยาวแล้วก็ต้องจัดทรงนานนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นฮาราจูกุสไตล์ด้วยอ๋อครับเทรนด์กำลังแรงภาพหน่อยครับเห็นไหมครับครับผมครีมฮาราจูกุเป็นแว็กนะครับอันนี้เนี่ยต้นทุนอยู่ที่85บาทนะครับใน eBay เนี่ยขายกันอยู่ประมาณ200บาท200เอากำไรเกินควรหรือเปล่าครับนี่โอ้200บาทนี่ทำกำไรได้ไม่น้อยเลยนะครับอาจารย์ใช่แล้วนะครับครับขอภาพตามด้วยนะครับขอภาพตามด้วยนะครับดูกันเพราะว่าผมว่าของในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยหลายตัวเลยนะครับที่ทำกำไรได้นะครับอีกอันนึงครับที่โอ้โหอันนี้ถ้าไม่มีอายุเนี่ยนะครับเอาอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับก็คือเอ๊ะอาจารย์เดี๋ยวโทษนะครับอันนี้เป็นแว็กเมื่อกี้ใช่ไหมครับผมอ๋อขายไป75อันแล้วใช่แล้วโอ้แค่ครีมแต่งผมใช่แล้วนะครับดูราคานะครับเนาะอันนี้เรียกว่าทำกำไรหลายคนบอกว่าจะปิดมินิมาร์ทมาขายใน eBay อย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้อันนี้ยังไม่รวมค่าส่งใช่ไหมครับอาจารย์โจครับอ๋อครับครับแล้วชิ้นต่อไปเป็นอะไรครับอาจารย์ซีมาโลชั่นครับซีมาโลชั่นนะครับซึ่งอายุไม่ถึงจริงเนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักสินค้าชิ้นนี้ครับผมก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ครับอะไรครับถ้าเกิดมีอายุนิดหนึ่งนะครับแสดงว่าผมยังวัยรุ่นอยู่เนาะครับถ้าคุณรู้จักอันนี้ต้อง40อัพแล้วล่ะครับโอ้40อัพครับปรากฏว่าในท้องตลาดเนี่ยนะครับ15บาทครับเราไปดูกันว่าใน eBay เท่าไหร่ดีไหมครับครับใน eBay เท่าไหร่ eBay ขายกันอยู่นะครับตอนนี้ถ้าเป็นเงินไทยก็170บาท 5.85 ใช่ไหมครับเหรียญสหรัฐประมาณ170บาทนะครับเรียกว่าขายไปเกือบ100ชิ้นแล้วก็ว่าได้เอ๊ะอาจารย์โจผมสงสัยนิดนึงครับในส่วนของซีมาเนี่ยครีมนี้ใช้ทำอะไรครับโอ้อันนี้นี่เป็นความลับของหลายคนเลยนะครับอ๋อครับนะไม่ว่าอันนี้ออกอากาศได้นะฮะก็คือแบบคันทั้งหลายครับในต้มผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยร่มผ้าด้วยใช่ครับอากาศร้อนๆแบบนี้นี่แต่ว่าอาจารย์ใช้อยู่ด้วยเผยความลับไปแล้วอ๋อขายดีเนาะครับผมขายไป92อันแล้วนะครับครับผมแล้วคุณมิ้นมีอะไรเด็ดๆกับผมมั้ยครับต่อไปครับผมพูดแล้วรู้สึกคันไม้คันมือนะครับอันนี้เป็นน้ำมันมวย
นะครับเอาไว้ทาแก้ปวดเมื่อยนะครับซึ่งเราก็ทางน้ำมันมวลเนี่ยมันจะมีเสน่ห์ของมันอยู่คือกลิ่นกลิ่นเขาจะแรงนิดนึงแต่แรงแบบว่าเราได้กลิ่นแล้วรู้สึกว่าเหมือนผ่อนคลายเป็นพวกสมุนไพรไทยตอนนี้มวยไทยเนี่ยเมืองนอกกำลังดังมากเลยเหรอครับอาจารย์เจ้าบัวขาวเราเนี่ยทำให้แบบว่าชื่อมวยไทยแบบกระหึ่มไปทั่วโลกครับแล้วบัวขาวเขาใช้นี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ต้องไปถามเขาดูครับครับเขาขายกันอยู่ที่8.59 นะครับแต่ราคาในท้องตลาดเนี่ยหมายถึงว่าเราซื้อต้นทุนอยู่ที่ประมาณ70บาทเท่านั้นเอง70บาทใช่ครับโอ้โหมาขาย 2-300 บาทครับก็ขายไปเบาๆนะครับจำนวนแค่119ชิ้นเท่านั้นเองอ๋อโอ้โหนะครับครับเขียนก็เขียนตรงๆเลยนะคีย์เวิร์ดตรงนี้ไทยบ็อกซิ่งออยล์ขายไปแล้ว19อันแล้วของผมอันนี้ครับอาจารย์มีอะไรมาโชว์อีกไหมครับอันนี้ครับสังเกตดูสไตล์ของผมเนี่ยจะต้องออกแนวมีอายุทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีอายุจริงนี้ไม่รู้จักนะครับนะสังเกตดูนะครับวิเศษนิยมครับนี่ผมเห็นอยู่ที่บ้านคุณยายอยู่นะเนี่ยอ๋อครับที่บ้านผมก็มีครับเพราะอะไรครับอาจารย์ใช้ด้วยไม่บอกไม่รู้นะครับเนี่ยผมก็ไม่เคยถามว่ามันคืออะไรแต่เห็นอยู่ในห้องน้ำบ้านคุณยายนะครับครับอ๋อไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรใช่ใช่ครับอันนี้ไว้แทนยาสีฟันครับแทนยาสีฟันจริงๆมันก่อนยาสีฟันด้วยซ้ำไปก่อนยาสีฟันด้วยหมายถึงก่อนที่จะมียาสีฟันใช่นะครับจริงๆเราซื้อที่ตลาดตอนนี้12-13บาทนะครับแต่สังเกตดูนะครับตอนนี้ใน eBay เนี่ยนะครับก็ร่วม100บาทโอ้โหต่อซองนะครับต่อซองต้นทุนเท่าไหร่นะครับอาจารย์ต้นทุน12-13บาทครับไม่เกิน13บาทไม่เกิน13บาทแต่ขายเกือบร้อยเลยอันนี้เรียกว่ากำไรไปประมาณไม่มากไม่มายครับ 1,000% ครับขายไป 82 ชิ้นแล้วนะครับใช่แล้วไอ้ทีนี้ผมสงสัยครับอาจารย์คุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าทำไมผงวิเศษเนี่ยฝรั่งเขารู้จักกันด้วยเหรอครับอ๋อบางทีเป็นคนไทยครับไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับครับอย่างที่ LA เนี่ยคนไทยเยอะมากครับหรือว่าที่เป็นเยอรมันเนี่ยคนไทยเขาบอกอยู่ประมาณ 60,000 คนโอ้นะครับครับหลายคนก็ใช้ของแนวนี้แล้วติดใจครับพอไปเดินหาในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่มีที่นั่นไม่มีอ๋อก็เลยมาหาใน eBay ครับพอเจอปั๊บราคา 2-300 บาทไม่เป็นไรที่นั่นค่าของชีพก็สูงอยู่แล้วเรียกว่า 5-6 เท่าของบ้านเราครับใช่ไหมครับเขาก็คลิกซื้อเลยนะครับเราก็ไม่ยากใช่ไหมครับไม่ต้องสต็อกที่บ้านนะครับของนี้ไม่ต้องสต็อกนะครับขายได้ค่อยไปซื้อขายได้ค่อยไปเซเว่นอยู่ใกล้ๆเนาะใช่แสดงว่าที่ต่างประเทศนี่เขาไม่ได้มีร้านสะดวกซื้อเยอะเหมือนบ้านเราด้วยใช่ไหมครับเป็นไปได้เพราะว่าเราเคยเลยเอาที่อยู่ของลูกค้าเนี่ยมาดูใน Google นะครับว่าเขามีแผนที่ใช่ไหมครับใส่เข้าไปปั๊บปรากฏว่าบ้านลูกค้าอยู่กลางทะเลทรายก็มีครับอยู่กลางทะเลทรายใช่แล้ว อยู่กลางทะเลทรายเลยอยู่กัน 2-3 หลังเป็นกระจุกตัวอยู่กลางทะเลทรายเขาไม่ขับรถออกมาซื้อเขาไปรษณีย์ไปส่งใช่โอ้โหไปรษณีย์ขับรถประมาณสักชั่วโมงกว่าฮะกว่าจะถึงบ้านเขานะฮะก็ไปส่งแล้วกลับเลยครับถือว่าคุ้มเลยเนาะสะดวกสบายด้วยใช่ครับครับทีนี้ของผมนะครับชิ้นต่อไปบีโอเรนะครับบิโอเรอันนี้เนี่ยเป็นครีมกันแดดนะครับของญี่ปุ่นแต่ว่าหาซื้อได้ในร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับเป็นครีมกันแดดแล้วก็ตรงนี้เนี่ยขายดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็ต้นทุนนะครับอยู่ที่ประมาณ260บาท260บาทใช่ครับแต่ว่าใน eBay เนี่ยเขาขายกันทีละ2ชิ้นนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ690บาทยังได้กำไรส่วนต่างเยอะพอสมควรเลยนะครับอาจารย์ใช่แล้วนะครับแสดงว่าตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสินค้าที่ถือว่าฮอตพอสมควรเลยทีเดียวใช่แล้วครับถ้าใครสนใจก็สามารถคุณถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถที่จะลองไปหาซื้อมาลองขายดูได้จริงๆแล้ว eBay ไม่ยากนะครับครับเนาะน่าสนใจแค่เราเขียนคำบรรยายนิดหน่อยบางทีคำบรรยายอาจจะอยู่หลังฉลากแล้วก็ได้ครับนะครับถ้าเกิดฉลากอันไหนที่มีแบบว่ามีคำบรรยายภาษาอังกฤษเราลอกเลยครับเรื่องการลอกหลังฉากอะไรเนี้ยพวกเราถนัดอยู่แล้วเรื่อง copy past ใช่ครับถนัดอยู่แล้วเรื่อง copy นี่เราเก่งเนาะทีนี้มาพูดถึงภาษาอังกฤษเนี่ยผมเห็นมีคุณผู้ชมฝากมาถามนะครับว่าเอ๊ะอย่างเรื่องการใช้ภาษาเนี่ยถ้าเกิดภาษาอังกฤษเราไม่ดีนะครับตรงนี้เราจะสามารถแก้ปัญหายังไงได้บ้างครับอาจารย์โจครับคือแต่ก่อนเนี้ยเราท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่ต้องกลัวเรื่องของ eBay นะครับเพราะทำไมครับตอนแต่ก่อนเนี่ยเราใช้ไทยทรานสเลเตอร์ซึ่งอาจจะก่อน Google ได้ซ้ำไปนะครับตอนนั้นเคยมีนักเรียนเราเนี่ยเขาใส่คำว่าแสนสวยลงไปนะครับต
ไททานสเลเตอร์รู้ไหมครับแปลว่าอะไรรู้ไหมครับสวยแปลว่าอะไรครับอาจารย์ Hundred Thousand Beauty Queen ครับ Hundred Thousand Beauty Queen โอ้โหนักเรียนเราก็ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นตุ้มหูนะฮะเขาก็บรรยายไปเลยครับว่า Hundred Thousand Beauty Queen นะครับแล้วของที่นั้นขายได้ด้วยนะขายได้ด้วยเหรอครับอาจารย์ครับผมคือฝรั่งพยายามจะเข้าใจฮะคือฝรั่งนี่พยายามจะเข้าใจนะผมขอภาพนิดนึงนะครับในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเนาะก็พออย่างนี้เนี่ยนะครับคุณเชื่อไหมครับว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เราใช้ Google ละนะครับ Google เนี่ยทำงานดีกว่านะครับอย่างอันนี้เราทดสอบอยู่ในจอแล้วนะครับเนาะว่าแสนสวยนะครับแล้วแปลยังไงนะครับปรากฏว่าตอนนี้เครื่อง Google เก่งขึ้นแล้วก็ beautiful จริงๆแล้วมี60กว่าภาษานะครับที่เครื่อง Google แปลได้นะครับเข้ามาหน้านี้ก็ไม่ยากใช่ไหมอาจารย์เข้ามาที่ Googleแล้วก็คลิกที่แปลภาษาได้ใช่แล้วนะครับนะพอเราคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะบอกเลยว่ามีกี่ภาษานะฮะที่แปลได้นะครับ60กว่าภาษานะครับสะดวกมากๆเลยสะดวกมากๆเลือกแล้วเราก็ทั่วโลกเขียนไทยใส่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก๊อปมาวางในคำบรรยายของเราครับเรื่องการก๊อปนี่เราทำไปทำมาทั้งวันนะฮะครับไม่ค่อยได้ครีเอทอะไรเท่าไหร่ไม่ได้แค่นี้ก็ขายได้แล้วเนาะขายได้แล้วนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับอย่าคิดมากนะครับแล้วปรากฏว่านะครับมีเวลาเราภาษาไทยเนี่ยบางคนแปลแล้วมันออกจากเพี้ยนๆนิดนึงครับเพราะเขาบอกว่าผมเคยปรึกษากับเจ้าของเว็บไซต์ชื่อลองดูที่เขาเป็นดิกชันนารีนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยพยายามลองใส่จุดทศนิยมไอ้จุดไอ้ฟูลสต็อปลงไปด้านท้ายของการของคำประโยคครับอย่างเช่นนะครับสมมุติเราบอกว่าผมส่งไปรษณีย์ให้คุณแล้วบ่ายนี้อย่างเงี้ยนะครับแล้วจุดนิดนึงฟูลสต็อปเครื่องจะแปลได้ดีขึ้นเพราะเครื่องจะไม่งงครับว่าประโยคมันจบหรือยังเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนาะสรุปคือเราต้องใส่จบประโยคแล้วเราต้องใส่จุดคูณสต็อปด้วยใช่ใช่เพราะอย่างนั้นปั๊บเนี่ยสังเกตดูครับอย่างประโยคอันนี้แปลแล้วนะครับเพราะทางขวามือเนี่ยแม้แต่ประโยคไม่สมบูรณ์นะครับแต่ฝรั่งพยายามเข้าใจครับคือฝรั่งนี่เวลาซื้อของไทยนี่ต้องพยายามอดทนนิดนึงต้องอดทนนิดนึงนะครับนะบางทีประโยคติงต้องไปบ้างนะครับแล้วปรากฏว่าไงรู้ไหมครับมีคนไทยครับเอาพวงถักโคเชครับเป็นรูปพวงมาลัยมะลิสดเพราะทำไมครับถ้าพวงมาลัยมะลิสดส่งไปเดี๋ยวมันเน่าใช่ไหมครับผ่านไป2อาทิตย์เขาเลยถักโคเชแล้วเหมือนเดะครับแล้วก็เนื่องจากภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงครับครับผมก็เลยใช้วิธีใช้ Google แปลเหมือนกันใส่ไปเลยครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยดูตัวอย่างกันครับปรากฏว่าเจ้าGoogle ก็แปลให้เลยนะครับว่า steering wheel ครับ steering wheel steering wheel หมายถึงว่าพวงมาลัยรถยนต์ที่เขาขับกันนี่นะฮะแล้วปรากฏว่าฝรั่งก็พยายามเข้าใจครับ ปรากฏว่าสินค้าชิ้นนั้นขายได้ขายได้ด้วยปรากฏว่าขายได้โซไปแล้วนะครับค่าราคาสินค้าก็292แล้วก็ยังมีค่าขนส่งอีก300บาทนะครับก็ตีว่าประมาณ600บาทสำหรับสินค้าชิ้นนี้สังเกตดูฝรั่งพยายามเข้าใจนะฮะฝรั่งพยายามเข้าใจอย่างนี้ผมว่านะครับอีกหน่อยแล้วคงไม่มีใครเขียนภาษาแบบว่าที่เป็นพวงมาลัยที่ถูกต้องแล้วแหละเพราะเขาเห็นเขาขายได้เนี่ยอาจารย์ถ้าเกิดเราไปใส่สตีรีวิวเลยดีกว่าเผลอๆขายไม่ได้ใช่เพราะว่าฝรั่งเขาจะคุ้นเคยแล้วก็ได้เอาอย่างนั้นเลยนะครับใช่ครับคุณมิ้นครับเดี๋ยวผู้ชมได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเลยอ๋อครับกับครับทีนี้เห็นอาจารย์บอกว่าตลาดของยาสามัญประจำบ้านเนี่ยหรือทางเครื่องสำอางเนี่ยมีมูลค่าไม่น้อยเลยทีเดียวใช่แล้วใช่ไหมครับไปดูกันนิดนึงดีไหมครับว่าถ้าขายของแนวนี้เราทำประเมินมาให้แล้วเพราะว่ามีการประเมินกันออกมานะครับคือเรามีเครื่องมือที่ดีมากในการทำeBay ของเรานะครับท่านผู้ชมครับเราสามารถใช้เว็บไซต์อีกเว็บหนึ่งนะครับชื่อ Therapeak นะครับในการที่เราจะเข้าไปประเมินว่าสินค้าแนวนี้จะขายได้เดือนหนึ่งสักประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งไปดูกันครับว่าเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่นะครับในจอออกมาแล้วนะครับตอนนี้ที่เราวงไว้35,138 US ดอลลาร์ใช่แล้วอันนี้คือต่อเดือนเหรอครับอาจารย์ต่อเดือนครับ30วันครับก็มีตัวอย่างสินค้าแล้วด้วยนะว่าถูกขายอะไรไปบ้างนะครับว่าเดือนที่แล้วปรากฏว่าอย่างไรก็ทำยอดไปก็เกินล้านบาทไปนิดหน่อย oh. แล้วกำไรประมาณไม่มากไม่มายครับคุณมิ้นครับ 3-400% ครับครับผมนะแล้วสังเกตดูว่า success rate นะครับทางขวามือทางวงขวานะครับเนาะทางวงขวานี่จะเห็นว่า success rate เนี่ยก็ถึง 99% หมายความว่าไงครับนำเสนอสินค้าไป100ชิ้นเนี่ยขายได้99ชิ้นกว่าขายได้นะครับเพราะทำไมครับของพวกนี้บางทีคนไทยหรือว่าชาวเอเชียด้วยกันเนี่ยไปอยู่ต่างแดนไม่มีที่ซื้อก็มาหาซื้อใน eBay นะครับ30,000กว่าเหรียญนี่ใช้ประหยัดก็พออยู่ได้เนาะอาจารย์ต้องประหยัดใช่ไหมครับใช่ครับต้องประหยัดนิดนึงครับผมครับได้ครับคุณมิ้นครับครับแล้วคุณมิ้นครับเรา
จะมีคำถามอะไรจากน้องๆบ้างไหมครับวันนี้ใช่ใช่ผมดูแล้วแบบแต่ละคนดูคันปากมากเลยครับอ๋ออยากจะถามมากเลยใช่ไหมครับโอเคเห็นก้าวผากกันใหญ่เลยครับเพราะว่าอีคอมเมิร์ซเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยนะครับใช่ครับอยากจะดูว่าทางผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยนะครับมีความเห็นยังไงบ้างหรือว่าอยากจะถามอะไรเราบ้างใช่ครับผมใครอยากจะถามอะไรบ้างครับผมในห้องครับยกมือเลยครับโอ้เยี่ยมเลยครับน้องเสื้อเทาครับผมไม่ทราบว่ามีอะไรให้อาจารย์ตอบบ้างครับวันนี้ครับครับก็คือเท่าที่ดูนะครับก็คือค่อนข้างจะสนใจตรงนี้แล้วเพลินผมมีเว็บไซต์ของตัวเองอยู่แล้วนะครับเลยอยากสอบถามอาจารย์ว่าถ้าสมมุติว่ามีเว็บไซต์เองแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำ eBay ได้ด้วยหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยเป็นคำถามที่ดีมากครับมันเหมือน1บวก1เป็น3เลยครับเพราะว่าการที่มีเว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยนะครับeBay เนี่ยสามารถให้เอาเว็บมาเชื่อมต่อกันได้นะครับมันมีอยู่ปุ่มหนึ่งเขาเรียกว่ามีหรือว่านะครับในรูปต้องขอขยายนิดนึงนะครับตรงปุ่มที่เป็นสีแดงตรงนี้นะครับเนาะนะครับตรงนี้ตรงมีเนี่ยตรงนี้นะครับเราสามารถเอาเว็บไซต์ของเรามาเชื่อมต่อกับ eBay ได้พอคลิกเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะถามเลยนะครับว่าเว็บไซต์ของคุณชื่ออะไร Facebook ของคุณชื่ออะไรนะครับพอบางคนดูของสินค้าเราใน eBay แล้วยังไม่สะใจนะครับเราก็สามารถที่จะให้เขาไปคลิกที่มีได้นะครับแล้วเข้าไปคุยกับเราใน Facebook ได้เข้าไปคุยในเว็บไซต์ของตัวเองได้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆถ้าใครมี Facebook อยู่แล้วนะครับหรือว่ามีเว็บไซต์ของตัวเองอยู่แล้วนะครับเอามาเชื่อมต่อกับ eBay มันจะกลายเป็น1 1 1เป็น3นะครับแล้วบางคนบอกว่าซื้อของใน Facebook กลัวว่าจะมีการไม่ยอมส่งของให้หรือว่ายังไงนะครับก็เราใช้วิธีว่าเชิญให้เขาไปซื้อเราใน eBay กลับกันก็ได้นะครับเพราะซื้อใน eBay เนี่ยมีระบบการชำระเงินเรียกว่า PayPal ซึ่งเป็นธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกอยู่ตอนนี้นะครับครับผมน่าสนใจมากเลยเยี่ยมเลยนะครับเอ๊ะตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะสงสัยนิดนึงครับอาจารย์ครับผมครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเชื่อมกับทางเว็บไซต์ของเราได้เนี่ยยอดขายจะแย่งกันไหมครับยอดขายจะแย่งกันไหมหมายถึงว่าคนจะไปซื้อในเว็บไซต์เรามากกว่าไปซื้อทาง eBay ไหม eBay จะเสียผลประโยชน์ตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับครับอย่างนี้ครับก็คือว่าคนที่เข้ามาเล่น Facebook มักจะเป็นคนไทยด้วยกันใช่ไหมครับแต่เวลาจะซื้อเนี่ยถ้าเกิดอยากซื้ออย่างปลอดภัยก็สามารถไปซื้อใน eBay ได้แล้วก็ลูกค้าใน eBay เท่าที่เราเจอมาเรียกว่า 99% ก็ได้เป็นชาวต่างชาติล้วนๆอ๋อเป็นต่างชาติก็เลยกลายเป็น2กลุ่มเลยแต่ก่อนขายอยู่กับคนไทยแล้วตอนนี้ก็ขายฝรั่งด้วยอ๋อดีจังครับ1บวก1เป็น11เลยนะผมว่าอย่างงี้เอาอย่างงั้นเลยครับโอเคครับผมครับอยากจะได้สักคำถามนึงมั้ยครับยกมือเลยครับใครอยากถามครับโอเคครับเชิญเลยครับถามได้เลยครับพี่เสื้อขาวก็ได้ครับอาจารย์ครับผมอยากจะถามว่าหัวใจสำคัญที่จะประสบความสำเร็จใน eBay คืออะไรครับโอ้โหเยี่ยมเลยแต่ละคำถามนี่โอ้โหแรงแรงแรงมากครับครับครับจากประสบการณ์ของอาจารย์7ปีนะครับที่ทำ eBay มานะครับก็หัวใจสำคัญคือเราต้องขายของที่ลูกค้าอยากจะซื้อครับอ๋อครับเพราะบางทีการขายของเนี่ยบางคนอยากจะขายที่ตัวเองอยากขายนะครับนึกแล้วไปเดินที่ไหนก็ตามเจอของอุ๊ยชิ้นนี้สวยชาวโลกคงต้องการแต่อันนั้นอาจจะเป็นความคิดของคุณคนเดียวก็ได้ใช่ครับใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราทำการค้นคว้าก่อนนะครับใน eBay มีระบบให้เราค้นคว้านะครับเป็นระบบที่เขาเรียกกันว่า data mining data mining ครับผมเป็นระบบที่เข้าไปในการเซิร์ชนะครับแล้วสมมุติว่าเราเข้าไปที่สมมุติเราค้นหาคำว่าไทยสินค้าที่มีคำว่าไทยก็จะปรากฏขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับพออย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะเกิดเป็นว่าเราไปดูว่าชิ้นไหนเนี่ยมีการประมูลแล้วมีการเข้ามาซื้อแล้วแปลว่าสินค้าชิ้นนั้นเนี่ยมีความต้องการครับแล้วเราไปเดินหาสินค้าอย่างนั้นเราจะไม่พลาดเลยครับเดี๋ยวดูภาพตัวอย่างจากทีมงานของเรานะครับเนาะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการค้นหานะครับเนาะว่าเอ๊ะเราค้นหายังไงนะครับนิดนึงนะครับขอเวลานิดนึงตรงนี้สังเกตดูนะครับทุกชิ้นมีคำว่าไทยหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพจากในจอนะครับพูดง่ายๆว่าต้องมีการค้นคว้าทำการบ้านก่อนเองไม่ใช่ว่าคิดว่าชิ้นนี้อาจจะได้หรือน่าจะได้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่เวิร์กใช่ไหมครับอาจารย์เนาะเราขยายจอนิดนึงนะครับเพื่อให้ใหญ่นิดนึงนะครับสังเกตดูว่าของต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าไปค้นหาอย่างถูกวิธีนะครับเราจะรู้เลยว่าอะไรขายได้อะไรขายไม่ได้เดี๋ยวหาสักชิ้นนึงที่มีการประมูลแล้วนะครับอย่างชิ้นบางชิ้นเนี่ยเริ่มมีการประมูลแล้วนะครับก็จะทำให้เรารู้ว่าอ๋อชิ้นนี้เป็นสินค้าที่ลูกค้าถูกใจนะครับนะลูกค้าอยากได้นะครับถ้าเกิดว่าเราขายของแนวเนี้ยจะทำให้เราขายได้ง่ายมากเลยครับผมนะครับเนาะซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีเทคนิคที่ถูกต้องด้วยถูกต้องครับเทคนิคตรงนี้นะครับซึ่งอ้าวอย่างอันนี้ครับเราก็รู้เลยว่า
วัตถุมงคลเนี่ยขายได้ด้วยครับผมหมายเรียกว่าเช่าดีกว่าเนาะ อันนี้คือพระสมเด็จใช่ไหมครับเมื่อกี้ครับแค่เป็นตัวอย่างโอ้นาฬิกาครับอย่างอันนี้เนี่ยมี1บิตละนะครับวินเทจอันด้านขวาของจอของท่านเนี่ยนะครับก็มี1บิตละมี1บิตแปลว่ามีคนเข้ามาประมูล1ครั้งแปลว่าขายได้แล้วเพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดไม่มีใครมาประมูลแข่งนะครับคนที่เข้าเสนอคนแรกนี่ก็ต้องซื้อไปนะครับพออย่างนี้ปั๊บอ๋อนาฬิกาแนวนี้ขายได้ครับผมนะครับทีนี้ผมมีคำถามนิดนึงอาจารย์ครับผมสมมติว่าสินค้าเนี่ยมันจบประมูลในราคาที่เรายังไม่อยากจะขายครับอาจารย์ครับผมครับเราสามารถปฏิเสธการขายตรงนี้ได้ไหมครับอาจารย์อ๋อครับผมแปลว่าอันนี้ต้องเรียนรู้เพิ่มแล้วล่ะครับเพราะว่าตรงนี้ต้องมีเทคนิคแปลว่าการสตาร์ทอาจจะไม่ถูกต้องครับเพราะว่าทำไมครับถ้าจะขายเนี่ยราคาที่เราตั้งในการบิดครั้งแรกหรือว่าการประมูลครั้งแรกเนี่ยควรจะเป็นราคาที่เราพอใจแล้วนะครับอย่าไปตั้งต่ำเกินต่ำเกินเดี๋ยวขาดทุนแล้วเราเครียดใช่ไหมครับเรียกว่ามีคนเข้ามาแค่บิดเดียวเนี่ยถือว่าเราพอใจแล้วที่เหลือนี่เป็นกำไรล้วนๆครับผมนะครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์ทีนี้มาสู่คำถามต่อไปจากอยากได้คำถามในห้องส่งดีกว่าครับเมื่อกี้เห็นยกมือกันทุกคนเลยนะครับเนาะขออีกสักคำถามดีไหมครับครับผมยกมือเลยครับยกมือครับยกมือครับไม่ต้องแย่งกันนะครับไม่ต้องแย่งกันครับครับใครดีเอ่ยครับงั้นถามอีแล้วกันงั้นถามว่าสมมุติว่าถ้าส่งไปแล้วลูกค้าบอกไม่ได้รับสินค้าหรือว่ามีปัญหาเงี้ยเราจะต้องทำยังไงบ้างต้องคืนเงินไหมหรือต้องส่งสินค้าใหม่โอ้โหเยี่ยมเลยเป็นคำถามที่เยี่ยมมากมากต้องหลายคนเคยเจอปัญหานี้เนาะอาจารย์ใช่แล้วครับจริงๆแล้วเวลาเราส่งไปสนีเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการลงทะเบียนด้วยนะครับถ้าเราลงทะเบียนแล้วสินค้าเนี่ยจะมี tagging number ครับผมในใบเสร็จเนี่ยเขาจะบอกเลยนะครับว่าเลขติดตามคือเลขอะไรครับเราเข้าไปที่เว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยนะครับที่ thailandpost.com มันมี track เขาเรียกว่า track นะครับติดตาม tagging number นะครับถ้าเข้าไปเว็บไซต์ปั๊บไปที่ track ปั๊บเนี่ยเขาจะมีเลยว่าเราจะติดตามของเราเลขที่อะไรเราใส่เจ้าใบเสร็จใบเบอร์ในใบเสร็จอันนั้นลงไปเลยนะครับของจะบอกเลยว่าตอนนี้ไปที่ตอนนี้มาถึงศุลกากรแล้วนะไปที่อเมริกาแล้วนะตอนนี้อยู่ที่ศุลกากรของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แจ้งลูกค้าได้เลยนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเกินสักเดือนนึงแล้วนะครับอาจารย์แนะนำว่านะครับคุยกับเขาเลยนะครับว่าท่าทางว่าจะหายนะครับนะแต่จริงๆแล้วไม่ได้บ่อยเกิดขึ้นประมาณเปอร์เซ็นต์เดียวนะครับบางทีเราก็คุยว่าถ้าเกิดอยากได้ของแบบว่าอยากได้เงินคืนเราก็ยินดีคืนให้แต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าส่งไปแล้วแบบว่าเขารอได้นะครับก็ส่งให้อันใหม่ไม่เป็นไรครับเพราะจริงๆอย่างที่เห็นเมื่อกี้คือเรากำไรไปแล้วประมาณแค่ไม่มากไม่หมายก็ 300-400% นะฮะส่งอันใหม่ไปก็ไม่เป็นไรเราเผื่อไปแล้วใช่ไหมเผื่อไปเรียบร้อยแล้วเผื่อไปเรียบร้อยแล้วเผื่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยใช่ๆแสดงว่าต้องมีหลายคนอาจจะกลัวตรงนี้ด้วยว่าส่งไปจะถึงหรือไม่ถึงใช่ครับ tagging ตรงนี้ก็สำคัญเอาไปเช็คได้ใช่ไหมครับผมใช่ครับใช่ครับเนาะมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับครับโอเคตรงนี้ก็อาจจะอยากจะให้ดูสินค้าสักชิ้นหนึ่งครับครับผมอย่างชิ้นนี้ตอนนี้รองเท้า Nike ครับเหมือนกับที่คุณมิ้นนำเสนอสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับคุณดูครับแย่งกันซื้อเลยนะครับตอนนี้12บิตเข้าไปแล้วนะครับ12บิตกันเข้าไปแล้วก็คือ12ครั้งแล้วครับที่เขาเข้ามาให้ราคาเพิ่มทั้งที่เหลือเวลาอีก18ชั่วโมงนะครับเป็นรุ่นที่แบบว่าผมว่าคงจะเป็นรุ่นตรงนี้เขาก็มีเซตตั้งBuy It Nowไว้ด้วยใช่ใช่ครับถ้าเกิดว่าถ้าอยากจะซื้อเลยเนี่ยก็ประมูลก็ซื้อBuy It Nowได้เลยครับผมนะครับการประมูลก็จบเลยครับนะครับมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับคงสงสัยแล้วแหละว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรามีเทคนิคในการทำยังไงใช่นะครับและอยากจะรู้ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราก็ต้องมีโค้ชที่ดีแล้วก็ต้องมีความรู้ด้วยนะครับตรงนี้อาจารย์มีคอร์สอบรมอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับ eBay มั้ยครับใช่ครับคอร์สที่เป็นคอร์สฟรีด้วยนะครับคอร์สฟรีด้วยวันเสาร์หน้านี้นะครับวันเสาร์หน้านี้เวลา 9:00 นนะครับครับผมกับ14:00 นคือบ่าย 2:00 ใช่แล้วก็ 6:00 นครับเลือกเอาได้ด้วยนะครับว่าสะดวกช่วงไหนนะครับตรงนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายครับที่รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสวนจตุจักรครับนะครับบางคนเรียกว่ารถ MRT นะครับครับก็สามารถไปสัมมนากับเราได้ฟรีนะครับก็3รอบนะครับแล้วก็ณห้องอบรมของเรานะครับชมรมคนรัก eBay นะครับภายใต้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสวนจตุจักรครับเบอร์โทรเนี่ยเราขึ้นให้แล้วตรงนี้เลยนะครับก็คือว่า02-624-4516-7 02-539-5512 02-932-5257
ทำไมถึงมีหลายเบอร์รู้ไหมครับคุณมิ้นเพราะว่าโทรเยอะมากครับสายไหมใช่ไหมครับสายไหมครับ เพราะว่าแต่ละรอบของเรา100ท่านตอนนี้ล้นทุกรอบจะไม่พอแล้วเนาะจะไม่พอครับผมบางคนก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้นะครับ wisethailand.com ในนั้นเนี่ยสามารถบางคนถ้าคอร์สเต็มนะครับสามารถเลือกดูโดยที่สามารถใช้เป็นออนไลน์ได้ออนไลน์พร้อมกับคนในห้องเลยเขาเรียกว่า eBay สะดวกเดินทางนะครับถูกต้องครับเป็น eBay Delivery นะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าอยู่เชียงรายมาไม่ไหวครับนะครับก็สามารถดูได้หรือว่าจะเข้าไปที่ www.facebook.com นะครับ /wisesuccessclub ก็ได้ใช่แล้วนะครับผมตามนี้เลยนะครับเพราะว่าคอร์สของเราเนี่ยนะครับเป็นคอร์สที่ฟรีแล้วก็ให้ความรู้ว่าทำยังไงคุณถึงสามารถขายได้เดือนนึงเป็นหลักล้านได้คือประสบความสำเร็จนั่นเองโดยที่ต้นทุนต่ำมากและเสี่ยงน้อยมากๆด้วยน้อยมากๆด้วยนะครับเนาะหลายคนเนี่ยบอกว่าทุนน้อยจะไปทำเปิดเซเว่นก็ไม่ไหวนะครับใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องมาทำออนไลน์แต่ตอนนี้รายได้เกินที่ทำเซเว่นหลายคนทำเซเว่นไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็สังเกตดูลูกศิษย์อาจารย์แต่ละคนไม่กลับไปทำงานแบบออฟไลน์คือไปทำงานแบบขายของแบบที่เคยทำอยู่เลยตอนนี้อยู่บนออนไลน์แล้วหลงไหลว่างั้นครับครับก็เห็นด้วยเพราะกำไรมันหลายร้อยเท่าขนาดนี้เนาะใช่ครับคุณมิ้นในความเห็นของคุณเนี่ยโลกออนไลน์เป็นไงครับน่าทำไหมครับจริงๆผมมองว่ามันสะดวกสบายมากเลยนะครับแต่ผมคนนึงเคยมีความเห็นว่ามันทำได้จริงเหรอครับนะครับมันสามารถทำได้ไหมแล้วทำเงินได้จริงๆไหมครับมันเหมือนแบบเป็นอะไรที่อยู่ห่างออกไปค่อนข้างมากครับนะครับจนผมได้เคยมาอบรมกับอาจารย์โจเมื่อ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วอะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์และอีกอย่างนึงคืออาจารย์เปิดกว้างให้นักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถกลับไปอบรมหรือว่าไปถามถ่ายได้ตลอดนะครับผมมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปช่วงต่อไปเนี่ยเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่และเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีนึงนะครับผมครับสวัสดี